ศิลปินใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข5ครับเอาล่ะคุณเข้มคุณยูโรเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข5ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่18ครับ18ปีคำตอบแรกของคุณมาที่แก๊งสายสืบครับงั้นแอร์ละกันค่ะ21ค่ะ21ครับแอร์คือถ้าเห็นเส้นแรกเลยต้องประมาณแบบ20อ่ะ22ดีกว่า22เหรอทำไมรู้สึกว่าแบบ10กว่าเหมือนกันอ่ะ10กว่าเลยเหรอเหรอ10 17ละกันครับ17หมอฤทธิ์เค้ายิ้มแล้วไม่ได้ใช่เอาล่ะฟังแก๊งสายสืบของเรากันไปแล้วเข้มกับยูโรคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่คือเพลงและโคลสอัพจะใช้ตัวช่วยไหนดีโคลสอัพครับโคลสอัพเข้มทำไมคุณดูตั้งใจใช้โคลสอัพเหลือเกินมันเหลือ2อันครับเหลือ2อันใช้ตัวช่วยโคลสอัพนะครับปรัชนียืนนิ่งๆเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนเข้ามาข้างหน้านะครับขยับมาข้างหน้าเรื่อยๆแบบนี้เอาละถ้ายังแบบไม่โคลสอัพพอหนึ่งคนเดินออกมาดูใกล้ๆได้ครับถามกันก่อนที่ทอต้องแย่งกันเลยเหรอฮะเนี่ยโอ้ยโอกาสนี้จะยังไงอยู่ข้างล่างให้อยู่ข้างล่างไม่ได้ให้ขึ้นไปขนาดนั้นอยู่ข้างล่างมาดูตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ใจเย็นจ้ะไม่ยอมนะคะคุณแม่พูดคุยไม่ได้ไม่ได้ครับพูดคุยไม่ได้ให้ดูใกล้ๆได้อย่างเดียวเข้มน้องเขาตกใจรู้ไหมวิ่งเข้าไปเมื่อกี้อะยูโรมันผักครับอ๋อโอ้ผักไกลมากเลยนะจริงเข้มเขาบอกตรงจะดูไหมฮะดูครับดูสวยครับให้ดูอายุให้ดูอายุถ้าดูพอแล้วกลับเข้าไปยังพี่ฮะเอาละดูเรียบร้อยแล้วคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่18ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับที่เป็นแก่แล้วศิลปินใหม่ที่เป็นแก่แล้วเอ้ย23 19 23ฮะเปลี่ยนละกดไปก่อนแล้วกันกดเปลี่ยนคำตอบคุณเถียงกันจริงจังมากเลยนะฮะจะเปลี่ยนจาก18ปีเป็น21ครับ21คุณเถียงอะไรกันผมว่าน่าจะประมาณ23แต่เขาไม่เชื่อผมไม่แต่เขาเป็นคนเข้าไปดูนะคุณทำไมคุณไม่เชื่อเขาอะคะคุณยูโรไม่ผมดูว่า23เนี่ยมันเอ้ยเขาจะอายุเท่าเข้มเลยซึ่งไม่น่าจะอายุเท่าเข้มน่าจะเป็นรุ่นน้องเข้มครับอ๋อก็วิเคราะห์โอเคเข้มดูแก่แหละผมโตให้ทันงานเข้มแบบแต่เข้มก็ดูเหมือน30นะคุณเอาจริงๆแล้วอะนี่บางมุมเหรอใช่ไงเอาล่ะตอบมาแล้ว21ปีเอางั้นมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ 10,000 บาทสำหรับปรัชนีหมายเลข5มาลุ้นกันเลยครับปรัชนีหมายเลข5คุณอายุ21ปีใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะใช่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักหน่อยครับค่ะชื่อน้องแบมค่ะนางสาวไพรินวงศาค่ะน้องแบมอายุ21ปีเรารู้จักน้องแบมจากเพลงบ่ต้องการเสียใจค่ะเพลงบ่ต้องการเสียใจยอดวิวเท่าไหร่ละ300ล้านวิวค่ะ300ล้านวิวนะครับบ่ต้องการเสียใจที่มาที่ไปของการมาเป็นนักร้องของน้องแบมมาจากไหนยังไงก็ตอนสมัยมัธยมก็เริ่มจากการประกวดตามโรงเรียนทั่วไปแล้วก็ตอนย้ายมาเรียนอยู่ที่สมุทรปราการก็ไม่ได้ประกวดเลยแล้วก็เพื่อนแนะนําให้มาออกรายการร้องแลกแจกเงินเป็นรายการแรกค่ะเดี๋ยวนะก่อนหน้านั้นคือคุณเป็นนักร้องประกวดตามแบบเวทีต่างๆตามโรงเรียนอะไรประเภทนี้ใช่ค่ะไม่เคยออกรายการโทรทัศน์เลยใช่ค่ะไม่เคยเลยคุณออกรายการโทรทัศน์ครั้งแรกรายการร้องแลกแจกเงินใช่ค่ะของทางเซนส์ของทางช่อง7 HD ของเรานั่นคือครั้งแรกใช่ค่ะแสดงว่าคุณต้องเคยเจอกับพี่สิเคยเจอค่ะอ้าวไหนมาดูซิภาพเป็นยังไงวันนี้สาวพานิชตัวน้อยอยากจะขอกำลังใจจากพี่ๆร้อยเสียงช่วยเป็นกำลังใจกดโหวตให้หนูด้วยนะคะอะไรผลสุดท้ายน้องเป็นได้แค่มัน
้ใดว่าน้องเป็นภัยในใจของอาโอ้โหร้องเพราะมากเลยนั่นคือครั้งแรกที่ได้ออกรายการใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นมาออกเป็นเพลงของตัวเองได้ยังไงก็มีพี่ที่ทำงานในนั้นก็มาแนะนำว่าเนี่ยมีพี่เบิ้ลแต่งเพลงให้แบบสนใจอยากไปทำเพลงด้วยไหมคุณเบิ้ลนี่คือเบิ้ลไหนเบิ้ลปทุมราชคุณเบิ้ลปทุมราชพอเราฟังแบบนี้เป็นไงก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยพี่เบิ้ลก็ไอดอลเราในตอนนั้นก็เลยแบบก็สนใจอยากจะมาทำเพลงกับเขาด้วยก็เลยแบบตัดสินใจไปเลยโอ้โหนี่ตัดสินใจนี่การตัดสินใจวันนั้นนี่คือมาเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ใช่ค่ะเอาล่ะบอกว่าเพลงอะไรนะ300ล้านวิวชื่อเพลงว่าบอกต้องการเสียใจค่ะครับแม่สมกับ300ล้านวิวแล้วตอนนี้มีเพลงใหม่แล้วใช่ค่ะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าสตอรี่ขี้เหงาค่ะปล่อยมานานหรือยังปล่อยมา1เดือนแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างยอดวิวตอนนี้ยอดวิวก็20ล้านวิว20ล้านวิวแล้วไม่ธรรมดานะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องแบมด้วยและช่องทางการติดตามสำหรับน้องแบมคือ
ยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube เบิ้ลปทุมราช Official นะคะแล้วก็แฟนเพจแบมไพลินค่ะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวไพลินวงศาเป็นภาษาไทยค่ะนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องแบมไพลินด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ครับอยากสักซ ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี